สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมว่า PC ครับวันนี้มารีวิวคอมพิวเตอร์ราคาเฉพาะเครื่องอยู่ที่ 9,900 บาทได้สเปคอะไรกันบ้างเดี๋ยวไล่ให้ฟังทีละอย่างนะครับ CPU เป็น AMD Athlon 3000G ครับ2 Core 4 Thread นะครับ 3.5 GHz ครับตัวนี้มีการ์ดจอในตัวนะครับเป็น Vega 3นะครับผมแรมใช้เป็น 8GB จาก Acer ครับ DDR4 Bus 2666นะครับเมมบอร์ดเป็น A320M จาก BioStar ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ SSD 256GBนะครับจาก Lexa เคสเป็นของ CAX7 Power Supply 580 วัตต์เครื่องนี้ราคาอยู่ที่ 9,900 บาทเฉพาะตัวเครื่องนะครับผมเล่นเกมอะไรได้บ้างเล่นได้ดีขนาดไหนในงบ 9,900 แล้วก็อนาคตสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปพูดกันในเกมกันเลยครับผมตอนนี้อยู่เกม Free Fire นะครับอันนี้ก็ตัดแบบราบลื่นนะครับผมเล่นผ่านโปรแกรมจำลอง LD Player นะครับโอเคตอนนี้ก็กำลังโดดล่มลงครับคือต้องบอกก่อนว่าโปรแกรมในจำลองเนี่ยมันกัก FPS ไว้ที่60เฟรมนะครับก็คือว่าต่อให้คอมคุณจะแรงแค่ไหนเนี่ยเต็มที่เลยก็คือมันจะได้แค่60เฟรมเท่านั้นนะครับเล่นได้ลื่นๆครับฟรีไฟล์สบายๆครับหายห่วงครับสเปคนี้ 9,900 ไม่ผิดหวังครับถ้าใครไปเล่นฟรีไฟล์นะครับหาคนก่อนเก็บปืนเก็บยาเก็บอะไรเดี๋ยวลองขับรถให้ดูครับมันขึ้นรถยังไงกดตัว G เหรอโอเคอ้าวไม่มีน้ำมันป่ะหรือว่าไงไม่ขับรถไม่ได้ช่างมันนะครับเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งได้แล้ว สงสัยตะกี้นั่งผิดที่ครับขออภัยครับฟรีไฟล์ภาพสมูทครับเล่นลื่นๆเลยครับสำหรับราคานี้นะครับผมก็คือว่าอนาคตสามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะครับอาจจะเปลี่ยน CPU เป็นไรเซน3นะครับไรเซน5ไรเซน7ก็ว่ากันไปเนาะเปลี่ยนแรมเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปครับไม่มีคนให้ยิงเลยไม่คนแตกครับผมมาเด็กฟรีไฟล์เก่านะครับเรื่องซับสโคปเนี่ยไว้ใจผมเฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงล่วงโอเคฝากไว้ด้วยครับฟรีไฟล์ก็ประมาณนี้เล่นได้แน่นอนครับไม่ผิดหวังครับสำหรับ 9,900 ฟรีไฟล์ไปดูเกมอื่นกันต่อเลยครับผมโอเคครับผมอยู่เกมวอลเลนนะครับเปิดมาก็ตายเลยนะครับผมอันนี้ก็คือปรับต่ำนะครับแต่ว่าภาพเป็น Full HD ครับ 1920x1080 จอที่ใช้เทสนะครับเป็นจอ24นิ้วนะครับผมเป็น Full HD นะครับล่วงนะครับขนาดไม่มีหูฟังนั้นเนี่ยโอ้โหนี่ก็ลื่นๆครับผมนะครับ40-50กว่าเฟรมนะครับก็คือว่ามันเสถียรนะครับมันไม่มีจังหวะกระตุกให้ผมเห็นเลยนะครับผมเกมนี้นะครับ Valorantทำไมไม่แบบได้ยืนนานๆได้วิ่งนานๆอย่างชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างวะจะตายร่วงโอ้เล่นยากครับเกมนี้ปืนมันสายโอ้เดินไปตายเดินไปตายอย่างเดียวเลยเว้ยก็ถือว่าเล่นได้ปกติครับเกมนี้นะครับแต่คงปรับได้ไม่ดีมากแต่ว่าปรับต่างภาพก็ยังสวยอยู่นะถ้าดูจากกล้องแล้วนะครับคือของจริงภาพสวยกว่าในกล้องนะครับเพราะว่าผมใช้กล้องถ่ายหน้าจออีกทีหนึ่งนะครับผมเล่นยากเว้ยมีปืนอื่นไหมปืนไหนแบบยิงง่ายๆบ้างวะนี่หรอแตกโอ้โหเข้าหัวเห็นป่ะเข้าหัวไม่ตายเฉยสงสัยต้องเล่นสไนว่ะนี่สไนเล็กน้อยโอเคครับ Valorant เอาว่าเดี๋ยวผมเดินให้ดูอีกแป๊บนึงแล้วกันนะผม
นี่ฮะสบายสบายครับ Valorant เกมนี้ก็เป็นเกมยอดฮิตอีก1เกมโอเคครับหัวร้อนแล้วครับไปดูเกมอื่นกันดีกว่าครับผมโอเคครับอยู่เกม FIFA Online 4ครับอันนี้ก็คือปรับภาพแบบ Full HD ครับ 1920x1080 นะครับผมก็เล่นได้สมูทครับอ้าวสีเสื้อมันคล้ายๆกันไปแล้วครับไปแล้วจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้ตั้งใจจะส่งให้นี่ฟีฟ่า4ก็เล่นได้ดีครับถือว่าโอเคเลยนะครับผมกินสเปคเยอะพอสมควรนะฟีฟ่าออนไลน์4นะครับแต่ว่า 9,900 ก็คือโอเคนะครับในระดับหนึ่งเอาละฮะจังหวะนี้เจอเซียนแล้วครับแต่เซียนสู้ผมไม่ได้ฮะโอ้เฮนรี่อันแน่เปิดอย่างนี้เรียบร้อยครับผมอันนี้โกผมแกล้งเซฟไม่ได้เฉยครับให้กำลังใจเด็กมันไปก่อนนะครับผมไอ้กราฟิกสวยมากเลยนะ FIFA Online 4นะครับเนี่ยเล่นท่าเป็นป่าของเราอะเล่นบอลไม่ได้เล่นมวยแล้วกันอย่าให้เอาจริงโอเคครับฝากไว้ด้วยครับ FIFA Online 4ครับก็เล่นได้แบบสบายๆครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสเปคนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียวนะครับสามารถอัปเกรดเพิ่มได้ในอนาคตนะครับอาจจะอัปเป็นไลเซน3ไลเซน5ไลเซน7อะไรก็ว่ากันไปเนาะในอนาคตอัปแรมเพิ่มก็ได้อัปความจำเพิ่มก็ได้เปลี่ยนนู่นนั่นนี่ได้หมดเลยหรือว่าจะมีงบก็ใส่การ์ดจอเพิ่มได้หรือว่าใครไม่ชอบสเปคนี้เลยยังไงก็ทักมาในแฟนเพจได้เลยเรามีแอดมินให้บริการเรามีหลากหลายสเปคที่ลูกค้าต้องการคิดถึงคอมเทพคิดถึงบอส PC ครับไว้เจอกันครับผม